สวัสดีค่ะเมลี่ XP ค่ะสวัสดีค่ะพลอยพลอย EXP ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนิคอนค่ะโอเคดีเมตามองกล้องสุดยอด1 2 3เย้ๆโอเคเราก็จัดคอมโพสไว้ก่อนปล่อยให้มันวิ่งตามหน้าไปเลยแล้วกดตึบ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 มันก็สะดวกการที่จะเข้า 100% ของเฉพาะจุดนะเวลาที่เขาเดินนะอาจจะไม่ 100% มันอาจจะแค่คมชัดที่หน้า 90% ก็ได้แต่อย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะคมชัด 100% มากกว่าแบบกำลังเคลื่อนไหวอยู่ลอง2 3ลองเดินดูดิว่ามันจะไปแย่งซีนดวงตานี้หรือเปล่าเอาเดินหน่อยนะ2 3ไปเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่เราถ่ายแล้วมีคนเยอะๆนะครับเราก็กำหนดแอเรียไปที่แบบที่เราอยากจะให้เขาโฟกัสนะครับมันก็จะไม่ไปโฟกัสมั่วซั่วไปที่ตาของคนอื่นเข้ามันก็ปั๊บ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 ก็เข้าตลอดเร็วมันก็วิ่งได้ทันอ่ะเอ้ยไม่นั่งเฉยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาผมก็ปล่อยมันวิ่งไปผมก็กดรัวอย่างเดียวมันก็ตึ๊บ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 ช่วงเวลาเนี้ยผมใช้ tracking focus เพราะว่าเพราะเรือมันไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราใช้ tracking เนี่ยการที่เราจะได้ภาพคมชัดที่แบบเนี่ยมันจะคือ 100% นะครับมันไม่ต้องโฟกัสที่จุดแล้วเลื่อนจัด compose ไม่จำเป็นเลยผมตั้งเป็นออโต้อ่ะส่วนใหญ่มันสกินโทนมันก็ปรับได้ง่ายอยู่แล้วนะยิ่งเป็นแสงธรรมชาตินี่แทบไม่ต้องปรับอะไรเลยสีมันสวยมากอยู่แล้วถนัดมือกว่าเพราะว่ากริปมันหนาขึ้นเพราะมือเราใหญ่เวลาแต่ก่อนเราจับรู้สึกว่ามันเล็กๆนะแล้วปุ่มสัมผัสมันรู้สึกว่ามันหมุนง่ายขึ้นอาจจะคิดไปเองก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ลองอ่ะเพราะผมมีทั้ง C6 ทั้ง C6 2ไงโดยส่วนตัวเนี่ยทดลอง tracking อ่ะโฟกัสทั้งตาคนแล้วก็ตาสัตว์ซึ่งตาสัตว์เนี่ยมันก็จับได้ไวนะโอ้โหเวิร์คไม่งั้นมานั่งโฟกัสเฉพาะจุดเหมือนผมนะไม่เคยได้รูปอ่ะ10รูปอาจจะได้2รูปไม่มโนไปเองว่าเราใช้จริงอ่ะมันก็กล้องเรามีทั้ง C6 ตัวหนึ่ง C6 2ตัวหนึ่งที่ได้เอามาทดลองเนี่ยผมเอาทดลองมาถ่ายกับลูกเอามาถ่ายกับลูกๆของผมเนี่ยมันทำให้เฮ้ยมันทำให้รู้สึกว่าให้เทคโนโลยีมันทำให้เราว้าวเหมือนกันเพราะลูกผมวิ่งไปวิ่งมาไงค่อยเหมาะกับสายงานผมอ่ะงานกลางคืนอ่ะมันจำเป็นมากเพราะว่าสภาพแสงมันน้อยมากๆอ่ะถ้ามันโฟกัสได้เร็วมันก็ทำให้เราตอบโจทย์เราแน่นอนโฟกัสเปลี่ยนมาโฟกัสที่น้องเมย์บ้างโอเคผมว่าราคามันโอเคนะจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอ่ะได้ศักยภาพกล้องที่มันดีกว่าข้อผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นกับงานเราลดน้อยลงสกินโทนดีมากนะครับสีสวยถ่าย JPEG ก็สามารถส่งไฟล์ได้เลยและบวกกับตอนกลางคืนนะครับกลางคืนนี่คือโฟกัสเนี่ยเรื่องโฟกัสเนี่ยถือว่าโฟกัสได้เร็วแสงหรือแสงกลางคืนเนี่ยออกมาสวยภาพคมชัดใช่ค่ะต้องยอมรับว่ากล้องถ่ายออกมาสวยแล้วก็ตัวน้องเขาเองก็สวยมากด้วยเหมือนกันนะครับพูดง่ายว่าถ่ายไปดีก็เขินหน่อยโอเคชมก็ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์กับการทำงานของผมมากๆใครที่เป็นมืออาชีพหรือกำลังจะเทิร์นโปรนะครับตัวนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอน EXP Nikon กุ๊กๆ